วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลิปมือนางมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูซอสพริกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเงางามและรสชาติเข้มข้นพร้อมที่จะไปทำยำต่อแล้วค่ะวิธีทำยำเล็บมือนางใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับน้ำมะนาวมะนาวหั่นแว่นเล็บมือนางลวกสุกคนผสมให้เข้ากันต่อด้วยใส่หอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเซี่ยวและขึ้นช่ายซอยเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้ทำง่ายไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลและยังช่วยให้เล็บมือนางเงาสวยชวนรับประทานค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่43 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่14 บาทค่ะ